โอ้มา
ในส่วนของรอบบัตรเหมาเอาหมดรอบเคเวทีสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันไปก่อนนะครับพอถึงรอบของบัตรเหมาแล้วก็เอาใจแฟนๆกันด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยคึกคักกันแบบนี้พอในรอบของบัตรธรรมดารอบหน้าเดี๋ยวเราขึ้นมารอบบัตรธรรมดาเนี่ยเราก็จะหยิบเอาบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคมาเพื่อให้กับแฟนๆได้มาเรียกนะประกบคู่ไร่ลำกับน้องๆนางลำด้วยกันด้านบนเวทีนะครับเมื่อซื้อบัตรซื้อตั๋วกันขึ้นมาแล้วเนี่ยทีนี้ก็อยากจะรำกับน้องคนไหนอยากจะเต้นคู่กับน้องคนไหนก็ตามสะดวกตามสบายนะครับสาวๆทั้งสองคณะรอต้อนรับทุกท่านกันอยู่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสวัสดีคุณแม่น้องฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่แดงด้วยนะครับเนี่ยแต่ข่าวบอยหนองชุมพลเดี๋ยววันที่5กันยายังไงพี่ไปรอต้อนรับลูกอรุณที่วัดภูเก็ตด้วยนะปากท่ออยู่ไม่ไกลอย่างนี้เท่าไหร่นะครับฮะวันที่4นะนี่ต้องโทษหัวหน้าบอกผมวันที่5จบเลย4กันยานะครับแก้ข่าวนิดนึงนะครับส่วนของวัดภูเก็ตอำเภอปากท่อลูกอรุณไปวันที่4กันยายนนะครับเอาละแต่ที่แน่ๆค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกสนานด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในรอบของบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับจังหวะรำวงตั้งต้นด้วยกันเป็นเพลงแรกกับอิจฉาตายายครับใจในคืนราตรีเห็นนะ
สิ้นเดือนจ้าเอามาลิจวัตรสามชาติกันต่อเลยนะรักคนยิ้มแป้นนะThank you.
ีดังฟังชัดดีจริงๆเลยทีเดียวเชียวนะครับนะบนรอบเคลียร์เวทีแล้วก็ยังไงเสียก็อย่าลืมนะครับลงไปหาน้ำหาท่าดื่มสักหน่อยออกกำลังกายเสียเหงื่อด้วยกันด้านบนเวทีแล้วอย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำนะครับพวกเรานะครับลุงอรุณรวมถึงน้องๆนักรำทุกคณะที่มามอบความสุขให้กับทุกท่านนะครับต้องขอบพระคุณไปยังคณะสายจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพี่เอกโอเคไนท์นะครับทีมงานพี่อ๋อแล้วก็ทีมงานเวทีแสงสีเสียงของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปอย่างสูงแล้วก็ฝ่ายจัดก็ฝากขอบพระคุณไปยังพ่อค้าแม่ขายทุกๆร้านด้วยนะครับถ้าว่าไม่มีทุกท่านนะครับงานก็จะเกิดไม่ได้ร้านค้าหลายร้านมาจากหลายๆจังหวัดนะครับติดตามให้กำลังใจกันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ที่แล้วย้ายมาจากวัดทับแก้วนะครับเดี๋ยวจบจากที่นี่รอร่วมกระบวนไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายงานต่อเนื่องขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับในช่วงนี้เรามาต่อเนื่องกันในรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับจบจากรอบนี้เดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำทั้งสองคณะสองเวทีให้ได้รับชมกันสำหรับพี่ๆที่ติดตามมารอให้กำลังใจน้องๆนางรำนะครับขึ้นมาสนุกในรอบบัตรธรรมดารอบนี้กันอีกหนึ่งรอบก่อนจบรอบนี้จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำให้ได้รับชมกันด้านหน้าเวทีเป็นที่แน่นอนนะครับผมในรอบนี้จัดไป3เพลง3จังหวะนะครับตั้งต้นเพลงแรกในจังหวะตะลุงกับสาวนาสั่งแฟนในรอบปัตตมนาครับ